สวัสดีนักเรียนปลายทางคือโรงเรียนบ้านราชานุเคราะห์ที่3โรงเรียนบ้านหนองแดนแล้วก็โรงเรียนแม่สวิตหลวงนะครับชั่วโมงนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องการหารเลขยกกำลังสั่งเป็นการบ้านไป10ข้อไม่ใช่10ข้อ2ข้อใหญ่ข้อ1กับข้อที่2นะครับข้อ1กับข้อที่2ไม่ทราบว่าโรงเรียนปลายทางนักเรียนเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วยกมือเสร็จไหมครับโอเคนะครับมี2ข้อเราต่อเลยเนาะเดี๋ยวเราเฉลยไปฝึกหัดเสร็จปุ๊บเราจะไปต่อในเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินในวิชาอะไรในวิชาวิทยาศาสตร์ในการดูระยะทางหรือน้ำหนักของโลกดาวเคราะห์ต่างๆหรือระยะทางจากโลกไปดาวเคราะห์ต่างๆนะครับเราจะนำสัญญากรวิทยาศาสตร์มาใช้เพราะนั้นเรามาดูการบ้านของเราก่อนเนาะว่าทำมาถูกต้องไหมนะครับทำมาถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็แก้นะครับแก้ให้ถูกต้องถ้าใครถูกก็เยี่ยมมากนะครับถือว่าในการหารเลขยกกำลังนั้นนักเรียนเข้าใจพอสมควรนะครับมาดูการบ้านของเรานะครับขอเฉลยการบ้านก่อนเนาะเพื่อเป็นการทบทวนเป็นประหารที่ 3.2 ขอนะครับตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานหน้า145นะครับข้อที่1ก็บอกจงหาผลลัพธ์นะครับข้อที่1นะครับ2ยกกำลัง7หารอยู่กับ2ยกกำลัง3เอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันครับลบกันก็กลายเป็น2ยกกำลัง7ลบ3เท่ากับ2ยกกำลัง4นะครับ2ยกกำลัง4ต่อไปข้อที่2ไปต่อเลยเนาะนะครับลบ3ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลัง4ข้อนี้ฐานเหมือนกันไหมครับฐานเหมือนกันยังไม่เหมือนทำไงครับทำฐานให้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้น3ยกกำลัง4ในโจทย์เนี่ยนี่จะเห็นที่เรารู้คือ3ยกกำลัง4มันจะมีค่าเท่ากับลบ3ยกกำลัง4เพราะนั้นเราจึงนำลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4เนี่ยมาแทน3กำลัง4เพื่อให้ฐานเป็นลบเหมือนกันไอ้ฐานลบ3ทั้งหมดยกกำลัง7เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง7ไม่ได้เพราะว่าคำตอบมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราจึงได้อะไรครับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง7หารด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4กลายเป็นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง7ลบ4เท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมเอ่ยถูกนะต่อไปข้อที่3 0.5ยกกำลัง4หารด้วย 0.5 ยกกำลัง6ก็จะได้เอานิฐานเหมือนกันแล้วก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลย4ลบ6เท่ากับ 0.5 ยกกำลังลบ2ข้อนี้เลขชี้ของเราของกำลังของเราเป็นไงครับติดลบได้ไหมไม่ได้เราใช้สมบัติของมันคือถ้าเลขชี้กำลังติดลบนะครับเราจะได้เป็น1ส่วน 0.5 ยกกำลัง2นะครับข้อที่4ลบ11ยกกำลัง5หารด้วยลบ11ยกกำลัง9เท่ากับลบ11ยกกำลัง5ลบ9เท่ากับลบ11ยกกำลังลบ4เลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วเพราะนั้นก็จะได้1ส่วนลบ11ยกกำลัง4ดูต่อในข้อที่5นะครับ
ข้อนี้ 0.8 ยกกำลัง4หารด้วย4ส่วน5ยกกำลัง3ในข้อนี้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ 0.8 กับ4ส่วน5มันมีค่าเท่ากันหรือมันคือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากันเพราะนั้นเราเลือกใช้อันไหนก็ได้เนาะแต่เราเลือกใช้อะไรที่เขียนง่ายคือ 0.8 ยกกำลัง4ลบ3เท่ากับ 0.8 0.8 ยกกำลัง1แต่เขียนไหมไม่เขียนก็ได้ก็คือ 0.8 นั่นเองนะครับข้อที่6 1ส่วน2ยกกำลัง3หารด้วย 0.5 ยกกำลัง4ข้อนี้ก็เหมือนกัน1ส่วน2กับ 0.5 มีค่าเท่ากันนะครับเลือกใช้เอาก็เป็น 0.5 ครูเลือกใช้ 0.5 นะหรือข้อที่5ใครจะตอบ4ส่วน5ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเนาะเพราะนั้นเป็น3ลบ4เท่ากับ 0.5 ยกกำลังอะไรครับยกกำลังลบ1เพราะนั้นเลขชิมลังติดลบก็กลายเป็น1ส่วน 0.5 ข้อที่7 0.3 ยกกำลัง0หาร 0.3 ยกกำลัง3ข้อนี้มันคิดได้2วิธีคิดได้2วิธีนะคือเราจะเอาเลขชิมลังมาลบกันก่อนก็ได้หรือ 0.3 ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่ครับ1มันจะกลายเป็น1ส่วน1หารก็เขียนอะไร1หารด้วย 0.3 ยกกำลัง3หรือนะครับหรือเราจะเอาเป็น 0.3 ยกกำลัง0ลบ3เห็นไหมครับนี่คือที่มามันเท่ากับ 0.3 ยกกำลังลบ3ก็เท่ากับ 1 ส่วน 0.3 ยกกำลัง3อันเดียวกันไหมตัวนี้กันนี้อันเดียวกันไหมแต่คิดคำนวณทีคิดแบบไหนก่อนก็ได้นะครับข้อที่8เป็น4ยกกำลัง2คูณอยู่กับ4ยกกำลัง3แล้วก็หารด้วย4ยกกำลัง4ในวงเล็บใหญ่คูณกันก่อนใช่ไหมคูณกันก่อน4ยกกำลัง2คูณ4ยกกำลัง3ได้4ยกกำลัง4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลัง4เท่ากับ4ยกกำลัง1หรือ4นั่นเองไปข้อที่9ทันไหมข้อที่9จะไปเร็วนิดนึงนะข้อที่9เป็น4ยกกำลัง2คูณอยู่กับในวงเล็บ4ยกกำลัง3หารด้วย4ยกกำลัง4นั้นก็จะเท่ากับ4ยกกำลัง2คูณอยู่กับในวงเล็บใหญ่4ยกกำลัง3หาร4ยกกำลัง4ได้4ยกกำลังลบ1เพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ข้อที่10 5ยกกำลัง2คูณอยู่กับ5ยกกำลัง3แล้วก็ไปหารด้วย5ครูเขียนยกกำลัง1ให้เห็นแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ5ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง3ได้5ยกกำลัง5หารด้วย5ยกกำลัง1เพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ยกกำลัง4ทำไม่เอ่ยข้อ10ไปข้อ11 12 13 14ครูเขียนคำตอบให้เลยได้ไหมข้อ11ตอบอะไรครับข้อ11ลองโจทย์หนึ่งกันนะมันคือเป็นตัวแปร m ยกกำลัง2หาร m ยกกำลัง3คูณอยู่กับ m ยกกำลัง4
เพราะนั้น m ยกกำลัง2หาร m ยกกำลัง3ได้ m ยกกำลังลบ1คูณอยู่กับ m ยกกำลัง4ตอบเท่าไหร่ครับ m ยกกำลัง3ข้อ12 a ยกกำลัง3คูณอยู่กับ a ยกกำลัง2หารด้วย a ยกกำลัง0คูณอยู่กับ a ยกกำลัง5เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2คูณ a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลัง2ได้ a ยกกำลัง5หารด้วย a ยกกำลัง0ตรงนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับ1 1คูณกับ a ยกกำลัง5ก็ได้ a ยกกำลัง5เพราะนั้นได้ a ยกกำลัง0ข้อนี้มีค่าเท่ากับ1ข้อ13 a ยกกำลัง2คูณอยู่กับ a นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง5วงเล็บใหญ่นี่คือวงเล็บใหญ่ก็จะเป็น a ยกกำลัง3ใช่ไหมบวกกันก่อนคูณด้วยนะครับ a ยกกำลังลบ2เพราะนั้นมีค่าเท่ากับ a ข้อสุดท้ายข้อที่14 m ยกกำลัง n คูณอยู่กับ m ยกกำลัง 2n หารด้วยm ยกกำลัง0คูณอยู่กับ m ยกกำลัง 3n ดูข้างบนก่อนข้างบนนะครับ m ยกกำลัง n คูณกับ a ยกกำลัง 2n n บวก 2n เป็นกลายเป็นกี่ n ครับกลายเป็นกี่ n ข้างบนก็ได้เป็น m ยก m ด้วยส่วนยกกำลังอะไรครับ 3n หารด้วยอะไรครับ1 m กำลัง0มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมตัวนี้มีค่าเท่ากับ1คูณอยู่กับ m ยกกำลัง 3n ก็เหลือ m ยกกำลัง 3n เพราะนั้นก็จะกลายเป็น m ยกกำลัง 3n ลบ 3n ได้0มีค่าเท่ากับ114ข้อไหนใครถูกหมดเลยมีไหมโอ้คนเดียวไหนใครถูกหมดยกมือโรงเรียนปลายทางไหนใครถูกหมดใครถูกหมดบ้างครับยกมือมีไหมไหนใครถูกหมดครับโอ้เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวถึงข้อที่2ใหญ่ไปต่อเลยนะไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อที่2ใหญ่ข้อนี้มี6ข้อมาดูพร้อมกันเลย6ข้อนะครับข้อที่12คูณอยู่กับ2ยกกำลังลบ4นะครับเท่ากับอันนี้ไม่ได้เขียนมาคือยกกำลังอะไรครับ1นั่นเองใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง1บวกลบ4ได้2ยกกำลังลบ3เท่ากับเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง3ข้อที่2 3ยกกำลัง2หารด้วย3ยกกำลัง8เท่ากับ3ยกกำลัง2ลบ8เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง6ข้อที่3 3ยกกำลัง5คูณ3ยกกำลังลบ7หารด้วยลบ3ยกกำลัง0
ไอ้ลบ3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เพราะนั้นเราก็ได้เป็น3ยกกำลัง5บวกกับลบ7ไอ้ส่วน1ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับเพราะมันคือ1ก็ได้3ยกกำลังลบ2เท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง2ข้อที่4 m หารด้วย m ยกกำลัง4เท่ากับ m ยกกำลัง1ลบ4เท่ากับ m ยกกำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน m ยกกำลัง3ข้อที่5 a ยกกำลัง3คูณกับ a ยกกำลังลบ8หารด้วยa ยกกำลัง0คูณอยู่กับ a ยกกำลัง2ข้อนี้วงเล็บแรก a ยกกำลัง3คูณกับ a ยกกำลังลบ8ได้a ยกกำลังลบ5ใช่ไหมลบ5หารด้วยอะไรครับ a ยกกำลัง0ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะนั้นก็1คูณ a ยกกำลัง2ก็ได้ a ยกกำลัง2มันเลยเท่ากับ a ยกกำลังลบ5ลบ2ก็ได้เท่าไรครับลบ7ก็เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง7ต้องไหมถูกไหมเอ่ยถูกนะชัวร์ข้อที่6ข้อสุดท้าย a ยกกำลัง3หาร a ยกกำลัง10คูณอยู่กับ a ยกกำลังลบ4เท่ากับ a ยกกำลัง3หาร a กำลัง10ได้ a ยกกำลังลบ7คูณอยู่กับ a ยกกำลังลบ4เท่ากับa ยกกำลังลบ11เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง11นี่คือการบ้านทั้งหมดของเราที่เราได้ทำมาเอ๊ะนักเรียนเรียกพี่เต๋อสัญญาหลุดอยู่ไหมต่อไปเปิดหนังสือหน้า147หน้า147อันนี้แหละอันนี้สนุกมากเลยลองดูพร้อมกันหน้า147มันน่าสนุกมากนะครับตอนนี้ลองดูมันสนุกจริงๆฮะเขาบอกว่า สัญญากรวิทยาศาสตร์เราจะพบจำนวนเหล่านี้นะครับอยู่ในหนังสือเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์นะครับจะพบการใช้ตัวเลขนะครับจะพบการใช้ตัวเลขยกกำลังแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์มีมวลประมาณ2คูณ10ยกกำลัง30กิโลกรัมหนักมากไหมหนักมากไหมมากสิมี2แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง30ก็คือมี0 30ตัวใช่ไหมต่อไปโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีตำแหน่งอยู่ระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารนะครับโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1.496 คูณ10ยกกำลัง8กิโลเมตรไกลไหมไกลใช่ไหมและมีมวลประมาณ6คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8คูณ10ยกกำลังลบ6อันเนี้ยเล็กไหมเล็กหรือใหญ่
ลบ6อ่ะลบ6เล็กมากนะครับมีอายุประมาณ100ถึง120วันเขาบอกว่านักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่พูดมาเมื่อกี้เนี้ยตั้งแต่ต้นเลย2คูณ10ยกกำลัง30 1.496 คูณ10ยกกำลัง8 6คูณ10ยกกำลัง24และ8คูณ10ยกกำลังลบ6เป็นตัวอย่างของจำนวนนะครับจำนวนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกจำนวนไอ้แบบเนี้ยว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์สัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือการเขียนนะครับแทนจำนวนตัวเลขหรือจำนวนที่มีค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆอันนี้มาดูนิยามของมันว่าวิธีการเขียนสัญญากรเนี่ยเราต้องเขียนยังไงนะครับเขาบอกว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปของการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10เลขยกกำลังมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n และมีข้อตกลงว่าเมื่อไอ้ค่า a ของเราเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10จะ9จุดเท่าไหร่ก็ช่างแต่ต้องไม่ถึง10นะครับและทำไมครับมีค่าไม่น้อยกว่า1นั่นเองนะครับไม่น้อยกว่า1คือตั้งแต่1ขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นนักเรียนจำตรงนี้ไว้ให้ดีเนาะตรงนี้ไว้มาดูต่ออันนี้มาดูการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ลองดูตัวอย่างข้อที่1นักเรียนดูนะครับข้อที่1อ่านว่าอะไรเท่าไหร่ครับ 50,000 เราจะดึงตัวเลขที่ไม่ใช่0ออกมาก่อนดึงตัวเลขด้านหน้าสุดก่อนจะถึง0เพราะนั้นจะได้5คูณกับ0กี่ตัวมี0กี่ตัวครับ4ตัว4ตัวเท่ากับ 10,000 ก็ได้เท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง4เพราะมี0กี่ตัวมี0กี่ตัว4ตัวอันนี้มาดูอย่างที่2มันจะค่อยๆซับซ้อนขึ้นแต่มันก็ไม่ยากสำหรับเราข้อที่2อ่านว่า 2,810,000นักเรียนมองเห็นไหมว่าตัวเลขที่อยู่หน้าศูนย์คืออะไรครับมีเลขอะไรบ้างเลข2เลข8และเลข1มันก็คือ281ใช่ไหมที่เราดึงออกมาคือ281แล้วมีศูนย์กี่ตัวตรงนี้มีศูนย์กี่ตัว4ตัวเท่ากับ 10,000 เหมือนเดิมเห็นไหมคูณเท่ากับ 10,000 แต่มาถึงการเขียนสัญญากรไอ้281มันเกินมันผิดกรณีที่เราจะต้องเขียนซึ่งมันเกินอะไรมันเกิน10ใช่ไหมเพื่อนบอกเกิน10ทำยังไงจะไม่ให้มันเกิน10ครับเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมถ้าเราจะทำจำนวนหนึ่งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งต้องคูณด้วย10 2ตำแหน่งคูณ100 3ตำแหน่งคูณ 1,000 เพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับ281เราจะทำให้มันไม่เกิน10ได้ก็ต้องเป็น 2.81 ได้ 2.81 แล้วไอ้ 2.81 ของเราเนี่ยมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วย100เห็นไหมคูณด้วย100แล้วของเดิม 10,000 มี0กี่ตัว4ตัวคือ10ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นจะได้ 2.81 คูณกับ10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2ก็มาจากอะไรครับมาจาก100
เข้าใจไหมเข้าใจเนาะและคูณด้วย10ยกกำลัง4ไอ้10ยกกำลัง4ก็มาจาก 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 2.81 คูณอยู่กับวงเล็บ10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง4ไอ้10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง4เนี่ยมันก็คืออะไรครับการคูณกันของเลขยกกำลังฐานเหมือนกันยังเหมือนแล้วคือเป็นฐานเป็น10ก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น 2.81 คูณ10ยกกำลัง6เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียนสัญญากรณ์ในข้อนี้ได้ไหม easy ไหม easy ไหมไม่หรอง่ายมากเลยมาดูข้อที่3อีกตัวอย่างนึงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเยอะๆนะครับข้อที่3อ่านว่าอะไรกี่เท่าไหร่ 4,215 ล้าน 600,000 เพราะนั้นขั้นแรกที่เราจะดูคืออะไรครับตัวเลขที่อยู่หน้าเลข0ทั้งหมดเห็นไหมมีเลขอะไรบ้างมี4 2 1 5 6เราเอามาเขียนแยกออกมาเป็นเลขจำนวนนี้ได้ 42,156 คูณด้วยอันนี้มี0กี่ตัว5ตัวเท่ากับ 100,000 ใช่ไหมมี0 5ตัวก็คือ 100,000 ต่อไอ้ 42,156 เนี่ยมันเกิน10อยู่แล้วเกินไปเยอะด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องทำจำนวนไอ้ 42,156 เนี่ยให้อยู่ในรูปของทศนิยมที่ไม่เกิน10ได้เป็นเท่าไรครับ 4.2156 เรียนดูตรงนี้ไอ้ 4.2156 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ4ตำแหน่งใช่ไหม4ตำแหน่งเพราะฉะนั้น4ตำแหน่งเนี่ยก็คูณด้วยอะไรครับ 10,000 1ตำแหน่งคูณ10 2ตำแหน่งคูณ100 3ตำแหน่งคูณ 1,000 4ตำแหน่งคูณ 10,000 5ตำแหน่งก็คูณ 100,000 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะทำไอ้จำนวนนั้นน่ะให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้ว 100,000 100,000 ของเราตรงอันนี้มันก็คือ10ยกกำลังอะไรครับ5ต่อไอ้ 10,000 ก็คือ10ยกกำลัง4คูณอยู่กับ10ยกกำลัง5เห็นไหมครับเพราะนั้น 4.2156 ของเราไม่เกิน10แล้วตามข้อตกลงเราก็เอาเลขยกกำลัง10ยกกำลัง4เอามาคูณกับ10ยกกำลัง5คูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้10ยกกำลัง9ก็ได้เป็น 4.2156 คูณ10ยกกำลังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราดูจำนวนนี้ก่อนตัวอย่างเช่นยกอย่างให้หนึ่งข้อนะครับเอาตัวเลขง่ายๆก่อนสามแสนห้าหมื่นเขียนอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับได้ไงครับได้35ดึงตัวเลขออกมาก่อนใช่ไหม35คูณกับมี0กี่ตัว4ตัวคือ 10,000 ใช่ไหม35เกิน10ไหม35เกิน10ไหมเกินทำไงไม่ให้เกินครับทำเป็น 3.5 ทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งใช่ไหม3.5 ก็คือทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งคูณด้วยอะไรครับ10ของเดิม 10,000 คูณ10ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 3.5 คูณอยู่กับ10ยกกำลังอะไรครับอันนี้ไม่ได้เขียนมาคือ1คูณอยู่กับ10ยกกำลัง4เท่ากับ 3.5 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง1คูณ10ยกกำลัง4ได้10ยกกำลัง5 easy มั้ย easy มั้ยฮะง่ายๆเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดละกันอ่ะลองดูแบบฝึกหัดอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวให้ทำแบบตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะครับคือไปได้ต้องกลับได้
อ่ะอันนี้ดูนี่ก่อนอันนี้คือเท่าไหร่ครับ562,300,000ใช่ไหมใช่ไหมครับเห็นไหม562,300,000เราดูตัวเลขที่อยู่หน้าศูนย์ทั้งหมดมีกี่ตัว4ตัวเห็นไหม4ตัวก็ดึงออกมากลายเป็น 5,623 มีศูนย์กี่ตัวตรงนี้มีศูนย์กี่ตัว5ตัวก็คือคูณด้วย 100,000ไอ้ 5,623 ของเราเนี่ยมันเกินเท่าไหร่ครับเกิน10ทำไงให้ไม่เกิน10เอา 56.23 ได้ไหม 56.23 ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเกิน10ก็ต้องเป็นอะไร 5.623 อันเนี้ยไอ้ 5.623 ของเราที่เราเขียนมาตรงเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งครับวิธีรู้ไหมเนี่ยวิธีการดูทศนิยมหลังว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งรู้ไหมก็นับตัวเลขว่าอยู่หลังจุดมีกี่ตัวแค่นั้นเองบางคนยังไม่รู้มีไหมเนี่ยมีใครไม่รู้ไหมว่าวิธีการนับจุดทศนิยมนับยังไงก็นับไอ้ตัวเลขหลังจุดมันมีกี่ตัวมี3ตัวก็ทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งมี5ตัวก็ทศนิยม5ตำแหน่งโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคในการรู้ละว่าถ้าฉันทำเป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็ต้องคูณด้วย10ยกกำลัง3เพราะมันคือ 1,000 10กำลัง3ก็คือ 1,000 โอเคไหมของเดิม 100,000 มี10ยกกำลัง5ต่อไปเห็นไหมครับว่าฐาน10เหมือนกันมันคูณกันฐานเหมือนกันก็จับมันมาคูณกันพอคูณกันปุ๊บก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ 5.2623 คูณ10ยกกำลัง8นะครับได้ 5.623 คูณ10ยกกำลัง8อันนี้มาดูเทคนิคไปได้ก็ต้องกลับได้ใช่ไหมไปได้ต้องกลับได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจงหาว่าไอ้ 2.47 คูณอยู่กับ10ยกกำลัง10คือจำนวนใดอันนี้มีเทคนิคอยู่ง่ายๆทุกคนดูทศนิยมเป็นไหมว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็นอันนี้10ยกกำลัง10หมายความว่ามีศูนย์กี่ตัว10ตัวใช่ไหมมีศูนย์10ตัวดูไอ้ข้างหลังดูเร็วมัวเล่นแล้วเดี๋ยวไม่ได้นะวิธีการดูจำตรงนี้ดีนะครับอันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งไอ้10ยกกำลัง10มีศูนย์10ตัวเพราะนั้นวิธีการคิดวิธีการดูเพียบเดียวได้คำตอบเลยก็คือเดิมมีศูนย์10ตัวไปดูทศนิยมข้างหน้ากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งลบ0ออกไปกี่ตัว2ตัวเหลือ0กี่ตัว8ตัวเรานำอะไรครับตัวเลขออกมาเขียนก็คือ2 4 7แล้วใส่0ไปกี่ตัวนะนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราค่อยมาใส่เครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมม่าที่หลัง3ตัวใส่ทีนี้รู้เนาะรู้ไหมวิธีการใส่ก็ใส่เท่ากันไหมเห็นไหมง่ายไหมแค่นี้เองแค่ดูว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วมีศูนย์อยู่กี่ตัวแล้วเพราะนั้นไอ้10ยกกำลัง10มันมีศูนย์10ตัวไอ้ข้างหน้าที่มาคูณเนี่ยมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เอาลบ0ออกไป2ตัวจาก10ตัวก็เหลือ8ตัวหรือข้อนี้แทนจำนวนใดอันนี้มีศูนย์กี่ตัว8ตัวไอ้ 3.356 ทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งเพราะนั้นไอ้0 8ตัวก็ต้องลบ0ออกกี่ตัว3ตัวเหลือ0กี่ตัว5ตัวเรานำตัวเลขมาเขียนเป็น3 3 5 6แล้วใส่0ไปกี่ตัว1 2 3 4 5เสร็จแล้วง่ายไหมอีซี่ไหมนี้โอเคไหมไปเหมือนว่าไปได้ก็ต้องกลับได้ถ้าเราจะเขียนไอ้เท่าไรเนี่ย335,600,000
อยู่ในรูปของสัญญากรเขียนได้ไหมได้ก็คืออะไรดึงตัวเลขออกมาใช่ไหมตัวเลขมีกี่ตัว3 3 5 6คูณอยู่กับมีศูนย์กี่ตัว5ตัว1 2 3 4 51แสนใช่ไหมก็กลายเป็น 3.356 คูณ3ตำแหน่งก็คือ10ยกกำลัง3คูณอยู่กับ10ยกกำลัง5ก็เท่ากับเท่าไหร่ 3.356 คูณ10ยกกำลัง8ตัวนี้นี่ไงไปได้ต้องกลับได้โอเคไหมโอเคไหมครับโอเคเนาะง่ายเนาะนี่คืออันนี้ชั่วโมงนี้คือการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้มาดูeasy ขอข้อมันง่ายอ่ะมันง่ายอ่ะเอาข้อ1ใหญ่2ใหญ่และ3ใหญ่3ข้อ1ใหญ่2ใหญ่3ใหญ่โอเคไหมโอเคไหมครับข้อการบ้านนะครับโรงเรียนปลายทางเนาะโรงเรียนราชานุเคราะห์ที่23โรงเรียนบ้านหนองแดงแล้วก็โรงเรียนแม่สลิดหลวงนะครับการบ้านนักเรียนนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ 3.3 กนะครับข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่นะครับส่วนข้อที่อื่นมันก็ใช้พื้นฐานเดียวกันเนาะอันนี้ให้ทำลองทำ3ข้อก่อนก็คือการเขียนตัวเลขที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับและข้อที่3ก็คือการเขียนสัญญากรให้เป็นจำนวนนั้นนะครับโอเคเนาะนะครับ3ข้อนะครับโอเคเพราะนั้นชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมการบ้านเจอกันอีกทีวันไหนวันศุกร์การกลับการบ้าน3ข้อเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันโอเคเพราะนั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับอ่ะใครจะเอกสารมาส่ง